สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องตัวเอกหญิงอย่างข้าขอทวงชะตากลับคืนเป็นของสำนักพิมพ์แจ่มใสนะครับเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด5เล่มจบนะปัจจุบันออกมาแล้ว2เล่มนะครับผมได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์แจ่มใสนะครับเรื่องนี้ราคาต่อปกถ้าเป็นเล่ม1กับเล่ม2จะอยู่ที่429บาทสำหรับเรื่องตัวเอกหญิงอย่างข้าขอทวงชะตากลับคืนมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าอีจิงชยาตัวของอีจิงชยานั้นเธอเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นแมรี่ซูนะเป็นนางเอกของนิยายเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งความรู้สึกแรกหรือความทรงจำแรกที่เธอมีในการเปิดเรื่องก็คือเธอจะเห็นภาพตัวเองตายโดยโดนวางยาพิษโดยลูกพี่ลูกน้องหญิงที่มีชื่อว่าอีชิงหยาตัวของอีชิงหยาแล้วจริงๆเธอเป็นตัวประกอบในนิยายเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเธอได้รับการช่วยเหลือจากระบบทำให้สามารถฆ่าตัวนางเอกหรือตัวอีจิงจิยาได้แล้วพอมาลึกตัวอีกทีนึงก็คือตัวอีจิงยาก็ฟื้นขึ้นมาพูดง่ายคือตัวนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาจากความฝันและรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและรับรู้ว่าจริงๆแล้วนะครับเธอเนี่ยเป็นตัวเอกหญิงของนิยายเรื่องนึงและด้วยความทรงจำบางอย่างที่กำลังจะโดนลบเลือนหายไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะโดนปรับให้กลับเป็นปกติใช่ไหมตัวเธอก็ได้ทำการบันทึกเรื่องราวที่จดจำได้และรับรู้แล้วว่าตัวของมู่หลงเหยียนนะครับผมหรือพระเอกของเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินได้และก็จะทำการสังหารตระกูลเธอทั้งตระกูลนะครับแน่นอนว่าตัวของอีชิงหยาก็โดนฆ่าไปด้วยนะเพียงแต่ว่าเธอไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่เธอจะต้องรับมือจริงก็คือรับมือกับตัวอีชิงหยาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตระกูลของนางเอกเนี่ยจะมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าจะมีย่าทวดอยู่ย่าทวดเนี่ยเป็นคนที่เป็นใหญ่ที่สุดในตระกูลแล้วพอมาถึงรุ่นพ่อของเธอซึ่งเป็นรุ่นหลานเนี่ยมันจะมีสายหลักกับสายรองแต่เผอิญตระกูลสายหลักเนี่ยเสียชีวิตหมดมันก็เลยทำให้พ่อของเธอเนี่ยต้องสืบทอดทั้งสองตระกูลก็คือสายหลักและสายรองเมื่อสืบทอดทั้งสองตระกูลพ่อของเธอก็โดนบังคับให้แต่งงานกับคู่มั่นของบุตรชายของสายหลักที่เสียชีวิตไปมันเลยทำให้แม่ของเธอเนี่ยซึ่งเป็นคู่มั่นมาก่อนเนี่ยต้องแต่งงานทีหลังพอพ่อของเธอแต่งงานปุ๊บกับผู้หญิงสายหลักใช่ไหมก็จะกลายเป็นตัวอีชิงหยาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอแต่จริงๆแล้วเป็นพี่สาวต่างมารดาของเธอในเวลาเดียวกันพ่อของเธอแต่งงานเพื่อสืบพ่อตระกูลสายหลักเรียบร้อยแล้วก็มาแต่งงานกับแม่ของเธอซึ่งเป็นคนรักและเป็นคู่มั่นเพื่อสืบตระกูลสายรองต่อแต่ด้วยความรักและอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยมาทุ่มเทให้กับเมียที่รักที่สุดก็คือเป็นแม่ของเธอนะครับผมแต่แม่ของเธอกับโดนฮูหญิงของตระกูลสายหลักกับย่าทวดกันแกล้งมันเลยทำให้แม่ของเธอเสียชีวิตพ่อของเธอที่ทราบว่าภรรยาตอบใจตายก็เลยพาตัวนางเอกเนี่ยย้ายมาอยู่อีกเมืองนึงมารับตำแหน่งที่ต่ำๆเพราะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับตระกูลหลักในระหว่างนี้เองมันก็จะโดนบีบบังคับให้กลับไปที่ตระกูลหลักเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งที่สูงกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องราวในตระกูลเธอซึ่งในระหว่างที่นางเอกอยู่กับพ่อที่ต่างเมืองใช่ไหมมันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือว่าฮ่องเต้นะครับเนื่องเป็นอดีตฮ่องเต้ใช่ไหมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยได้ทำการประหารองค์รัชทายาทเพราะว่าโดนใส่ร้ายว่าองค์รัชทายาทเนี่ยต้องการที่จะชิงบัลลังก์มันก็เลยทำให้รัชทายาทโดนประหารแต่ว่าลูกชายขององค์รัชทายาทเนี่ยสามารถหนีเอาชีวิตรอดมาได้ซึ่งก็คือตัวของพระเอกมู่หลงเหยียนซึ่งการที่ตัวขององค์รัชทายาทเนี่ยโดนประหารเนี่ยจริงๆมันก็จะมีขุนนางคนนึงนะไปทรยศแล้วเอาเรื่องนี้ไปรายงานให้ฮ่องเต้ทราบซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตระกูลมู่หลงนะจะมีสายเลือดที่มีปัญหาอยู่ก็คือเป็นพวกบ้าคลั่งกระหายสงครามบ้าคลั่งอยากฆ่าคนพูดง่ายคือนี่มันเป็นคำสาปในสายเลือดของตระกูลนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในกับทุกคนยกเว้นองค์รัชทายาทเพียงคนเดียวแน่นอนว่าพอองค์รัชทายาทโดนประหารมันก็จะมีอ๋องคนหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นอาของพระเอกนะก็ได้ขึ้นมาแทนที่อำนาจโดยการขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วก็จริงๆก็คือมีส่วนร่วมในการใส่ร้ายพี่ชายตัวเองด้วยพอได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ปุ๊บก็ทำการที่จะไล่ล่าสังหารพระเอกพูดง่ายคือเมื่อรู้ว่าพระเอกเนี่ยอยู่รอดอยู่เป็นภัยก็เลยอยากที่จะสังหารพระเอกทิ้งก็มีการออกประกาศจับและล่าชงการมากมายแต่ก็ไม่สามารถจับตัวพระเอกได้และทีนี้เรื่องราวมันก็จะเริ่มต้นที่ตัวพ่อของนางเอกครับซึ่งเป็นวินยูชนเป็นบัณฑิตที่ได้ชื่อว่าไม่ใส่ใจลาภยศไม่ใส่ใจอะไรมากมายนะครับผมเป็นคนที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตวันๆก็จะไปเที่ยวกับสหายไปต่อโครงกรบทกวีกันใช่ไหมปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาพาอนุรูปงามเข้ามาในบ้านซึ่งแน่นอนว่าอนุรูปงามคนนี้ก็คือพระเอกปลอมตัวมา
พอนางเอกเจอพระเอกเข้าก็มีความรู้สึกรับไม่ได้เพราะปกติที่พ่อรักเดียวใจเดียวใช่ไหมบอกว่าจะไม่แต่งงานอีกอยู่ๆก็พาผู้หญิงเข้าบ้านมันก็เลยทำให้นางเอกเนี่ยตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเอกแน่นอนว่าเวลานางเอกไปหาเรื่องพระเอกนะก็มักจะโดนพระเอกเอาคืนพูดง่ายๆคือพระเอกเนี่ยก็จะมองนางเอกเนี่ยเป็นเด็กนะคือเป็นลูกของขุนนางที่จงรักภักดีก็ตอนแรกๆก็ไม่คิดจะทำอะไรก็แค่กลั่นแกล้งไปไล่ไปอะไรประมาณนี้ไม่สนใจบ้างแต่ฝ่ายนางเอกเนี่ยกลับรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยไม่เห็นหัวเธอซึ่งเป็นคุณหนูลูกของภรรยาหลวงใช่ไหมก็ไปหาเรื่องแล้วก็โดนพระเอกเอาคืนมันก็เลยทำให้นางเอกที่พ่ายแพ้ต้องร้องไห้กลับไปซึ่งพระเอกก็ไม่ได้เห็นใจอะไรมีความรู้สึกว่าคนอ่อนแอร้องไห้เนี่ยเขาไม่ได้สงสารนะคิดว่าคนนี้มันไม่มีความสามารถอันนี้เป็นความรู้สึกของพระเอกในช่วงแรกมันก็มีหลายครั้งนะที่นางเอกเนี่ยพยายามฉุดกระชากลากถูให้พระเอกเนี่ยพูดคุยด้วยแต่พระเอกก็ไม่อยากจะคุยก็เดินหนีนางเอกก็เลยจับแขนของพระเอกเนี่ยกอดกับเสามันก็เลยทำให้แขนของพระเอกเนี่ยสัมผัสกับหน้าอกของนางเอกมันก็เลยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของพระเอกขึ้นนะครับพระเอกก็เลยยอมรับปากนางเอกแล้วก็เพื่อที่จะให้หนีรอดจากสถานการณ์นี้ไปนอกจากนี้ในการที่จะสั่งสอนให้พระเอกเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะปกครองบ้านเมืองและก่อกบฏใช่ไหมพ่อของนางเอกเนี่ยก็ต้องรับอาจารย์เข้ามาโดยอาศัยว่าอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยต้องมาสอนนางเอกแล้วก็ให้อนุเรียนด้วยซึ่งนางเอกก็ต้องจำใจเรียนกับพระเอกแล้วก็มีความรับรู้ว่าวิชาที่เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบ้านการเมืองการปกครองเนี่ยทำไมเธอต้องมาเรียนด้วยเธอจะเป็นคุณหนูเนี่ยปกติก็เรียนพวกโครงฉันกับกรพิงหมากรุกอะไรก็พอแล้วใช่ไหมต้องมาเรียนพวกวิชาเกี่ยวกับการบ้านการเมืองแล้วเธอก็เรียนสู้พระเอกไม่ได้พอเปรียบเทียบกับพระเอกใช่ไหมที่อาจารย์บรรยายแค่ครั้งเดียวเขาก็เข้าใจได้อย่างทะลุปุบปองในขณะที่เธอฟังไม่เข้าใจเธอก็มีความรู้สึกว่าเธอฉลาดสู้อีกฝ่ายไม่ได้ก็เลยตั้งแง่ตั้งงอนกับพระเอกขึ้นแล้ววิชาที่เรียนเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นั้นมันก็ยังมีวิชายิงเกาทันซึ่งว่าแน่นอนว่าตัวนางเอกก็ไม่สามารถยิงสู้กับพระเอกได้ก็ต้องพ่ายแพ้พระเอกไปอีกก็เลยเจ็บใจและมีครั้งนึงนะครับที่นางเอกเนี่ยเผลอยิงเกาทันแล้วเนี่ยเลือดมันไหลเพราะว่าสายเกาทันเนี่ยมันบาดนิ้วต้องบอกก่อนนะว่ามือของนางเอกเนี่ยบอบบางใช่ไหมเธอเป็นหญิงงามแห่งยุคนะมันก็ไม่สามารถทนการเสียดสีได้มันก็เลยเกิดเป็นแผลขึ้นเธอก็ไม่กล้าทำแผลส่งๆใช่ไหมเพราะกลัวมันจะเป็นรอยแผลเป็นพระเอกที่อยู่ใกล้ก็เกิดอาการกระหายเลือดเพราะมันเป็นคำสาปของตระกูลมู่หลงไม่ได้กลิ่นคาวเลือดมันก็เลยทำให้เขาต้องห่างห้ามใจและพยายามล้างแผลกับนางเอกก่อนที่สาวใช้ของนางเอกจะมาพาตัวนางเอกไปรักษาแผลและด้วยความพยายามของตัวอีชิงหย่าลูกพี่ลูกน้องของนางเอกที่อยากจะให้นางเอกกลับไปอยู่เมืองที่ตนเองอยู่ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเป็นเมืองที่ตระกูลอี้มีอำนาจแล้วกันใช่ไหมเพราะว่าพอนางเอกกลับมาที่จวนจะได้มีโอกาสฆ่านางเอกได้อันนี้คือความต้องการของอีชิงหย่าถ้าเกิดฆ่านางเอกปุ๊บก็จะได้สวมรอยเป็นนางเอกแล้วก็จะได้รับซึ่งถึงอย่างที่นางเอกเคยมีชื่อเสียงไปอันนี้เป็นความต้องการของอีชิงหย่าซึ่งพ่อของนางเอกเนี่ยก็เจอให้ย้ายกลับไปเมืองนี้พอดีเป็นคำสั่งของฮ่องเต้ด้วยเพราะตัวฮ่องเต้ก็สงสัยว่าตัวของพระเอกอาจจะอยู่ในจวงนางเอกก็เลยอยากที่จะให้ย้ายตัวพ่อของนางเอกเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนี้ซึ่งก็ได้ตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ได้ส่งคนมาไล่ล่าซึ่งในระหว่างนั้นเองใช่ไหมตัวของพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็นั่งอยู่บนรถม้าคันเดียวกันก็ได้ขับรถม้าหนีไปซึ่งในเวลาเดียวกันพวกคนร้ายเนี่ยก็ได้มาจู่โจมรถม้าของพ่อนางเอกแทนขบวนหลักเพราะคิดว่าพระเอกเนี่ยอยู่ในขบวนนี้ไงใช่ไหมมันก็เลยทำให้รถม้าที่นางเอกกับพระเอกนั่งไปเนี่ยปลอดภัยในระดับหนึ่งมีแค่คนไล่ล่าไปคนหรือ2คนเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นใช่ไหมพระเอกก็สามารถจัดการคนร้ายได้คนหนึ่งแล้วก็พานางเอกไปซ่อนตัวแล้วพระเอกให้นางเอกหนีไปเขาจะอยู่จัดการคนร้ายที่ตามมาอีกคนเองแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือนางเอกย้อนกลับมามันก็เลยทำให้พระเอกดูแลนางเอกนะครับแล้วก็ได้อยู่ช่วยเหลือนางเอกไปเรื่อยแล้วก็ขอติดขบวนพ่อค้าจนมาถึงเมืองที่ตระกูลอีอยู่เพื่อรอคอยพ่อของนางเอกกลับมาซึ่งในระหว่างนั้นเองนะพระเอกก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีขบวนพ่อค้าเนี่ยมันก็จะมีคุณชายที่เป็นลูกชายตระกูลพ่อค้าเนี่ยสนใจนางเอกแล้วก็เกิดติดพันมันก็เลยทำให้พระเอกเริ่มรับรู้แล้วว่าตัวของนางเอกเนี่ยเป็นของเขานะเป็นคนของเขาใครจะมารังแกไม่ได้ใครจะมายุ่งยากไม่ได้เขาก็เริ่มเกิดอาการหึงหวงขึ้นมานะครับพูดง่ายคือหวงของอ่ะไม่ถึงขั้นหัวแต่หวงของมันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยการท่าอีกฝ่ายนึงออกไปแน่นอนว่าพอถึงเมืองปุ๊บอีกฝ่ายนึงกำลังจะล่ำลากำลังอยากจะถามถึงบ้านนางเอกอยู่ไหนอยากจะมาติดต่อในอนาคตพระเอกก็เดินไปมันก็เลยทำให้นางเอกต้องรีบตามไปโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสได้บอกความในใจพอกลับมาถึงจวนปุ๊บได้เข้ามาอยู่ในตระกูลใช่ไหมพระเอกก็รับรู้แล้วว่าตระกูลของนางเอกเป็นยังไงในบ้านรองนะต้องบอกก่อนว่านางเอกเนี่ยอยู่ที่บ้านรองใช่ไหมมันก็ไม่มีใครดูแลบ่าวไพ่ก็มีน้อยในขณะที่บ้านใหญ่ใช่ไหมตัวอีชิงหย่าก็พยายามจะหาเรื่องนางเอกพระเอกก็เริ่มไม่พอใจต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวอีชิงหย่าเป็นคนที่ย้อนเวลามาเหมือนกันแถมยังมีความสามารถของระบบช่วยเหลือด้วยทำให้จำชาติที่แล้วได้ชาติที่แล้วเนี่ยเธอเป็นเพียงแค่ตัวประกอบตัวหนึ่ง
แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องแล้วก็เสียชีวิตไปพอได้รับความช่วยเหลือจากระบบใช่ไหมเธอก็ย้อนเวลากลับมาในชาตินี้แล้วก็พยายามที่จะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างเธอสร้างชื่อเสียงอย่างโดดเด่นโดยการใช้ความสามารถของระบบจะมีการทำอะไรหลายอย่างที่เป็นมิชชั่นใช่ไหมแล้วก็จะได้คะแนนมาก็เอาคะแนนมาแลกของไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงให้อาการของย่าทวดเนี่ยมีอาการดีขึ้นหรือใช้ความสามารถของระบบเนี่ยทำให้เธอเก่งกาจในหลายอย่างมันก็เลยทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงทำให้ใครๆเวลาพูดถึงคุณหนูตระกูลอีก็จะพูดถึงตัวอีชิงยาไม่ได้สนใจนางเอกซึ่งตัวนางเอกก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะเธอก็ไม่คิดที่จะมีเรื่องเพราะจริงๆเธอก็อยู่ต่างเมืองใช่ไหมไม่ค่อยสูงสิงกับคนที่เมืองนี้อยู่แล้วทีเนี้ยมันจะมีเรื่องขึ้นก็คือว่าเธอในฐานะคุณหนูหกตระกูลอีจะโดนพาไปร่วมงานต่างๆเพื่อเปิดตัวต่อสังคมซึ่งในหลายงานเนี้ยนางเอกก็ไปพบเจอกับคนคนหนึ่งก็คือเป็นลูกชายของฮ่องเต้คือเป็นองค์ชายองค์นึงซึ่งมาทำงานที่เมืองนี้ซึ่งตอนที่มาทำงานที่เมืองนี้ก็ได้พาขุนนางคนนึงมาด้วยซึ่งขุนนางคนนี้เคยเป็นอดีตครูขององค์ราชทายาทที่โดนประหารชีวิตก็คือเป็นคนทรยศพอพระเอกทราบเรื่องเข้าพระเอกก็ไปลอบสังหารอีกฝ่ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกลับมาที่จวนซึ่งพอนางเอกเห็นนางเอกก็ช่วยทำแผลจึงทำให้รับรู้ว่าพระเอกเป็นผู้ชายนางเอกก็เลยรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เคยทำกับพระเอกใช่ไหมไม่ว่าจะใกล้ชิดไม่ว่าจะอาศัยอยู่ร่วมนองเตียงเดียวกันอะไรพวกนี้หลายอย่างแล้วเธอก็เกิดอาการอายขึ้นแต่มันก็กลายเป็นการเพาะความสนิทระหว่างพระเอกกับนางเอกขึ้นมาแล้วเพราะต้องบอกว่าช่วงที่ตกระกำลำบากใช่ไหมถึงแม้ว่านางเอกจะไม่พอใจพระเอกอยู่หลายๆครั้งแต่เวลาอยู่ด้วยกันนางเอกก็พึ่งพาพระเอกก็ค่อยๆเกิดอาการเชื่อใจแล้วก็พึ่งพาพระเอกไปเรื่อยจนกระทั่งเรียกว่ากลายเป็นเพื่อนสนิทกันและมายิ่งรู้ว่าพระเอกเป็นผู้ชายก็ยิ่งอายนะครับผมแต่ก็ทำให้ความสนิทสนมกับพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปพูดง่ายๆคือเธอก็ผูกติดกับพระเอกไปเรื่อยมีเรื่องอะไรหลายครั้งเนี่ยก็มักจะมาทะเลาะ กันนะแล้วก็มาหาเรื่องกันพระเอกก็ตอบรับอย่างเฉยชาไปนางเอกก็ระบายความรู้สึกที่ไม่พอใจหลายครั้งให้กับพระเอกซึ่งพระเอกก็รับฟังบางทีพระเอกก็ไม่สนใจพูดง่ายคือตอนนี้นางเอกก็มองพระเอกเป็นเพื่อนคนหนึ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆให้ทราบรวมทั้งเรื่องราวของตัวอีชิงหยาที่มีความสามารถของระบบช่วยเหลือและรู้ถึงอนาคตด้วยมันก็เลยทำให้พระเอกสนใจตัวอีชิงหยาขึ้นแล้วก็จับผิดอีกฝ่ายหนึ่งและจับผิดในฐานะศัตรูนะเพราะว่าเป็นคนที่มารังแกผู้หญิงที่เขาชอบพอพระเอกเข้าหมายมั่นปั้นมือเรียบร้อยแล้วว่าจะเอานางเอกเนี่ยเป็นชายาแน่นอนโดยที่นางเอกยังไม่รู้ตัวนะนางเอกเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกรักอะไรพระเอกนะแต่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้พึ่งพาได้เป็นเพื่อนสนิทแล้วกันนี่คือความรู้สึกของนางเอกในเวลาเดียวกันพระเอกเนี่ยก็รู้สึกหวงนางเอกรู้ว่านางเอกเนี่ยเป็นของเขาไม่อยากมีก็ใครมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นของกูคนอื่นไม่มีสิทธิ์ต้องแน่นอนว่าเขาอาจจะเริ่มชอบนางเอกโดยที่ไม่รู้ตัวนางเอกก็ชอบพระเอกโดยที่ไม่รู้ตัวเพียงแต่ความรู้สึกนี้ยังไม่เปิดเผยออกมาอันนี้ต้องบอกก่อนนะในสองวันแรกมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆพอนางเอกดูแลรักษาบาดแผลให้กับพระเอกเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านอ๋องนะครับซึ่งเป็นลูกของฮ่องเต้เนี่ยมาค้นจวนนางเอกก็แกล้งทำเป็นว่าโอเคเธอกำลังมีประจำเดือนมันก็เลยสามารถกบเกินไม่ได้ในขณะที่พระเอกอยู่ที่ห้องพวกองครักษ์ที่ไปค้นตัวก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตัวนางเอกทำตัวเองให้น่าสงสัยไงทุกคนก็เลยพุ่งเป้าหมายไปที่นางเอกทำให้พระเอกรอดปลอดภัยและในระหว่างนั้นเองใช่ไหมมันก็จะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากตัวอี้ชิงหยาหรือตัวร้ายเนี่ยรู้ว่านางเอกจะมีผู้ช่วยที่สำคัญ2คนคนแรกเนี่ยจะเป็นคนทำบัญชีให้กับนางเอกก็ชิงตัวไปแล้วก็สาวใช้ของนางเอกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทที่ซื้อตัวมาก็ชิงตัวไปซึ่งนางเอกก็ไม่พอใจรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยรู้อนาคตรู้ว่า2คนนี้จะเป็นคนสำคัญของเธอก็ชิงตัวไปมันก็เลยทำให้นางเอกไม่พอใจแต่พระเอกก็บอกไม่เป็นไรพอพระเอกเนี่ยเตรียมสาวใช้อีกคนหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกก่อนไม่ว่าจะเป็นสาวใช้กับคนทำบัญชีที่ตัวอีชิงหยาชิงตัวไปจริงๆเนี่ยเป็นคนของพระเอกเตรียมมาให้นางเอกซึ่งพอโดนอีกฝ่ายชิงตัวไปพระเอกก็ไม่สนใจก็เลยให้สองคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นสายสืบแทนแล้วการคอยสืบข่าวมาบอกตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับอีชิงหยาและปกป้องนางเอกอันนี้เป็นสิ่งที่พระเอกทำแน่นอนว่าตอนนี้นางเอกก็มีสาวใช้เรียบร้อยแล้วแล้วพอของนางเอกกลับมาใช่ไหมสาวใช้ก็กลับมาที่จวนด้วยแต่ทีนี้ตัวอีชิงหยายังไม่พอใจต้องการที่จะช่วงชิงชื่อเสียงของนางเอกสิ่งหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับนางเอกก็คือบทเพลงที่นางเอกแต่งจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากตัวอีชิงหยายได้อาศัยสาวใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์ของนางเอกคนหนึ่งให้ขโมยบทเพลงของนางเอกมาให้กับเธอซึ่งบทเพลงนี้เป็นบทเพลงคู่ที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยแข่งกันก็คือแต่งเพลงให้กันใช่ไหมแล้วก็ทดสอบกันโดยมีโจทย์ว่าจะแต่งเพลงที่อีกฝ่ายเล่นไม่ได้พอแต่งไปแต่งมาเนี่ยมันก็กลายเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงขึ้นมันเป็นเพลงที่บรรเลงคู่พอตัวอีชิงหยาได้บทเพลงไปเนื่องจากบอกตรงเธอไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีเล่นดนตรีไม่เป็นก็อาศัยความสามารถของระบบช่วยโดยอาศัยความสามารถก็คือซื้อยาเนี่ยทำให้สามารถเล่นบทเพลงได้ซึ่งความสามารถของยาเนี้ยมันก็จะมีผลข้างเคียงนะคือเป็นการใช้ยาโดมเนี่ยมันก็จะทำให้ประสาทสัมผัสเนี่ยอาจจะมีการปวดหัวขึ้นในภายหลัง
ร่างกายควบคุมไม่ได้ชั่วคราวมันก็เลยทำให้ตัวอีชิงหยาสามารถเล่นบทเพลงนี้ในงานเลี้ยงได้แล้วนางเอกก็สวยจังหวะนี้ปุ๊บบอกว่าบทเพลงนี้เป็นของตัวเองบทเพลงนี้มันมีข้อห้ามอยู่ก็คือว่าในการเล่นพินใช่ไหมมันจะมีสายอยู่2สายสายแรกเนี่ยเป็นสายที่เป็นสายตัวแทนของกษัตริย์สายที่2เนี่ยเป็นสายตัวแทนของคุณนางการที่การเล่นสายของคุณนางเนี่ยเทียบเคียงกับสายของกษัตริย์มันหมายถึงเป็นการก่อกบฏมันเลยต้องทำให้ตัวอีชิงหย่ายอมรับว่าเธอไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมามันเป็นการบีบคั้นให้ยอมรับว่าเป็นการขโมยบทเพลงของนางเอกขึ้นมาซึ่งมันก็เลยทำให้นางเอกโดนข้อหาลบหลู่กษัตริย์นางเอกก็บอกว่าเป็นบทเพลงที่เธอแต่งกับสหายเล่นๆเท่านั้นไม่คิดว่าจะมีการเปิดเผยมันเลยทำให้นางเอกรอดตัวไปแต่มันก็มีคนสงสัยว่าทำไมตัวอีชิงหย่าถึงสามารถเล่นบทเพลงนี้ได้ทั้งๆที่มันเพิ่งแต่งเสร็จตัวอีชิงหย่าก็เลยบอกว่าเธอมีความสามารถที่เห็นเพียงพริบตาก็สามารถเล่นบทเพลงได้ตัวอีชิงหย่าก็คิดจะอาศัยเหตุการณ์นี้สร้างชื่อเสียงขึ้นแต่ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถเล่นได้จริงนะเธอก็เลยให้ระบบเนี่ยควบคุมร่างพอระบบควบคุมร่างปุ๊บมันก็จะมีคุณหนู2คนเนี่ยมาทดสอบในการเล่นเพลงเธอก็เลยอาศัยความสามารถของระบบช่วยเหลือจนสามารถเอาชนะคุณหนู2คนที่เล่นเพลงและเธอก็เล่นตามแบบได้อย่างทันทีเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่ตัวอีชิงหย่ายังไม่ยอมหยุดแค่นั้นเธอยังท้าประลองกับนางเอกด้วยนางเอกก็เลยโอเคตัดสินใจเล่นเพลงแล้วกันโดยตัดสินใจเล่นบทเพลงที่ตัวอีชิงหย่าขโมยไปซึ่งตอนแรกใครๆคิดว่าตัวนางเอกจะพ่ายแพ้แต่ในระหว่างที่เล่นเพลงใช่มั้ยพระเอกมาช่วยทำให้สามารถเล่นเอาชนะแล้วบทเพลงมันจะมีความไพเราะมีความทรงพลังมากกว่าเพราะจริงๆมันเป็นบทเพลงที่ต้องใช้2คนร่วมบรรเลงซึ่งตัวอีชิงหย่าเล่นเพลงคนเดียวแม้จะมีระบบช่วยก็ไม่สามารถเอาชนะได้ทำให้บทเพลงของเธอโดนบทเพลงของพระเอกกับนางเอกกบไปจนระบบที่ควบคุมร่างของอีชิงหย่าไม่สามารถบรรเลงต่อไปได้เกิดอาการเออร์เลอร์ขึ้นจนร่างของอีชิงหย่าแข็งเก่งหยุดนิ่งต้องให้คนรีบประคองกลับไปแน่นอนว่าตัวของพระเอกกับนางเอกเนี่ยพอเล่นเสร็จก็กลับไปทำให้คุณหนูทั้งหลายเนี่ยไม่มีโอกาสได้ยนโฉบนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นใครเพราะทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าเป็นบทเพลงคู่เล่นด้วยกัน2คนตัวของนางเอกก็ชนะไหมท่านอ๋องเนี่ยเนื่องจากเห็นนางเอกก็ชอบใจรูปโฉมของนางเอกอยู่แล้วเพราะว่ารูปโฉมของนางเอกครับมีความงามเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยทำให้ตัวท่านอ๋องเนี่ยก็พยายามก้อล่อก็ติดมาจีบนางเอกแต่ก็เจอนางเอกปฏิเสธไปหลายครั้งไม่สามารถเจอนางเอกได้ก็เลยกลับไปแล้วพอพ่อของนางเอกกลับมาถึงจวนใช่ไหมก็มีการเอาสาวใช้2คนของนางเอกกลับมาถึงพอดีพวกสาวใช้ของพระเอกที่อยู่ด้วยใช่มั้ยมันก็จะเป็น3คนแล้วสาวใช้ของนางเอกที่เมื่อก่อนมี2คนใช่มั้ยคนแรกที่ทรยศหนีไปอยู่กับอีชิงหย่าก็โดนอีชิงหย่าจัดการไปเพื่อกบเกลื่อนเรื่องบทเพลงที่เธอขโมยมาส่วนอีกคนนึงที่อยู่กับนางเอกมาในต้นเนี่ยก็จะเป็นพวกซื่อบื้อแต่ก็มีความจงรักภักดีก็เลยอยู่ง่ายๆคือนางเอกก็จะมีสาวใช้อยู่4คนพ่อของนางเอกเนี่ยห่างจากนางเอกไม่นานก็เริ่มรับรู้ความรู้สึกของนางเอกรับรู้แล้วว่าโอเคการที่ตนเองเนี่ยพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านเนี่ยมันทำให้นางเอกไม่พอใจก็เลยที่จะปรับความรู้สึกกับลูกสาวตัวเองก็เลยมีความรู้ว่าอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยก็จะมอบให้กับนางเอกแต่นางเอกก็บอกไม่เอาให้พระเอกดูแลไปแล้วกันก่อนที่ตัวของพ่อนางเอกจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวของนางเอกใช่ไหมกับพระเอกเนี่ยสนิทกันเกินไปแล้วก็เลยอยากที่จะจับแยกกันเพราะเขามีความรู้สึกว่าการที่เขาจงรักภักดีต่อเจ้าหนึ่งหัวเนี่ยเป็นเรื่องนึงแต่การที่จะให้พระเอกมาเป็นลูกเขยมันเป็นอีกเรื่องนึงพูดง่ายคือพระเอกเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเจ้าชีวิตแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นลูกเขยอันนี้เป็นความรู้สึกของพ่อนางเอกนะครับผมเนื้อเรื่องใน2เล่มเนี่ยมันก็จะจบประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องตัวเอกหญิงอย่างข้าขอทวงชะตากลับคืนสำหรับเรื่องตัวเอกหญิงอย่างข้าขอทวงชะตากลับคืนนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้มันมาผิดแปลกแหวกแนวจากหลายเรื่องที่โผล่มาในยุคนี้เพราะในยุคนี้ใช่ไหมตัวละครอย่างมากนะที่เวลามาย้อนเวลาใช่ไหมส่วนมากนะมันก็จะเป็นพวกตัวประกอบบ้างเป็นอะไรบ้างมาแย่งชิงบทนางเอกนะเข้าไปเป็นตัวประกอบทำให้พวกนางเอกที่เป็นสายชาเขียวทั้งหลายใช่ไหมต้องพบกับภัยวิบัติสายชาเขียวเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่ภายนอกดูดีนะครับแต่ซ่อนสติปัญญาแหลมคมลายลึกไว้ภายในอันนี้นี่เป็นสายชาเขียวเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่านางเอกเนี่ยเป็นแมรี่ซูคือเป็นสายบัวขาวจริงๆบัวขาวคือเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์ผุพองเป็นผู้หญิงที่ดีงามคิดอะไรตื้นเขินนะครับไร้เดียงสาน่ารักได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากบุคคลภายนอกมากมายอันนี้เป็นลักษณะของนางเอกเรื่องนี้ซึ่งถึงแม้ว่านางเอกคนนี้จะย้อนเวลากลับมาก็จริงเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยจะได้เห็นแค่ความฝันที่เลือนลางเท่านั้นคือไม่ถือว่าย้อนเวลากลับเป็นแค่ความฝันที่เลือนลางพูดง่ายคือมันค่อยๆหายไปมันก็คล้ายๆกับเธอย้อนเวลานะเพียงแต่ว่าเธอเห็นแค่ความฝันฉากนึงคือเป็นฉากที่ตัวเองตายเป็นฉากที่รู้ว่าอีชิงหย่าลูกพี่ลูกน้องของเธอย้อนเวลากลับมาและได้รับความช่วยเหลือจากระบบจนมีชื่อเสียงมากมายส่วนตัวนางเอกก็โดนอีชิงหย่าวางยาพิษที่ได้รับจากระบบซึ่งเป็นยาพิษที่ไร้สีไร้กลิ่นอันนี้เป็นความทรงจำของเธอรับรู้เลยว่าพระเอกนะจะครองแผ่นดินจะรวบรวมแว่นแขวนได้
เพราะต้องบอกก่อนนะว่าในแผ่นดินในยุคนี้ใช่ไหมมันแบ่งออกเป็น3แคว้นทางใต้ยังจะมีแคว้นจิ่นที่ยิ่งใหญ่แคว้นของตระกูลมู่หลงจะอยู่ทางตะวันออกและทางตะวันตกก็จะมีแคว้นอีกแคว้นหนึ่งพูดง่ายคือจะเป็น3เจ้าคล้ายๆกับ3ก๊กนะคล้ายๆนะครับผมพูดง่ายคือตัวของพระเอกมู่หลงเยี่ยนใช่ไหมจะสามารถชิงบัลลังก์และสามารถรวบรวมแผ่นดินได้จะเป็นฮ่องเต้ที่มีความสามารถอันนี้นี่คือเป็นบทประพันธ์ที่นางเอกคิดว่าตอนแรกคิดว่าเธอเป็นตัวเอกในนิยายจีนเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราอ่านไปเรื่อยใช่ไหมเราจะรับรู้จากว่าระบบเนี่ยมันจะมาจากยุคอนาคตมาในอดีตซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจริงแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นตำนานที่ถูกบันทึกไว้แน่นอนว่ามันจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทำให้ระบบไม่มีข้อมูลในบางเรื่องแล้วกันคือเรื่องราวของนางเอกมันเป็นความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในฐานะตำนานในยุคของระบบที่เป็นยุคอวกาศมันก็ทำให้ระบบเนี่ยเลือกที่จะมาช่วยเหลือตัวพี่สาวของนางเอกซึ่งเป็นตัวประกอบแน่นอนว่าระบบเนี่ยไม่ได้ช่วยเปล่านะมีการลงสัญญามีการลงโทษมีอะไรหลายอย่างถ้าทำงานล่มเหลวเนี่ยตัวพี่สาวของนางเอกก็จะเสียชีวิตแล้วค่าความรู้สึกหรือค่าติดลบใช่ไหมมันก็จะมีด้วยมันก็เลยทำให้ตัวพี่สาวของนางเอกต้องขายความรู้สึกเช่นความรักไปเพราะเธอคิดว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่มีความจำเป็นขายตรงนี้ไปเพื่อแลกกับคะแนนมาในการใช้แต้มในการซื้อยาอะไรตรงนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้การต่อกรระหว่างนางเอกกับตัวประกอบซึ่งตัวประกอบก็ลายลึกเพียงแต่ว่าเป็นตัวประกอบที่เรียกว่าได้ความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่มีความสามารถที่แท้จริงส่วนสาเหตุที่ระบบเลือกเข้ามาแทรกแซงประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้เฉลยออกมาซึ่งตรงนี้ก็ชวนให้เราอยากติดตามรับรู้เรื่องราวต่อไปอีกในขณะที่นางเอกก็เป็นพวกที่เก่งในระดับนึงคือเก่งในสายคุณหนูเก่งพวกโครงฉันกับกรพินมากอะไรพวกนี้แต่ความคิดเจ้าเล่ห์กับเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยไม่ค่อยมีพูดง่ายคือตรงนี้พระเอกจะซับพอร์ตมันเลยทำให้รู้สึกว่านางเอกได้รับการช่วยเหลือจากพระเอกนี่คือลักษณะของนางเอกเรื่องนี้นะครับผมส่วนตัวพระเอกเนี่ยก็คือเป็นพระเอกทั่วๆไปนะบุคลิกของพระเอกก็เป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาเจ้าสติปัญญาวางแผนร้ายลึกเย็นชาพูดง่ายคือเป็นพระเอกที่เราจะเห็นได้จากหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าพระเอกของเรื่องนี้นะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจนางเอกคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นของแก้เครียดพูดง่ายคือพอนางเอกมาหาเรื่องเขาก็แกล้งนางเอกไปเป็นที่ระบายอารมณ์ที่เขาเครียดหรือเขาไม่สบอารมณ์อย่างนึงก็คือเขาต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมในช่วงแรกเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นชุดของชาวหูก็คือเป็นผู้หญิงแต่ว่าสวมกางเกงสวมพวกผ้าขนสัตว์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคือเสื้อคลุมที่เป็นตังแกะอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือเป็นชุดที่เราจะเห็นพวกคนที่แบบผู้หญิงขี่ม้าสวมแล้วกันประมาณนั้นใช่ไหมแต่พอสนิทกับนมกับนางเอกเกิดเรื่องมากมายเขาก็เลยเริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงขึ้นมีการสวมกระโปรงอะไรพวกนี้คือปลอมตัวแน่นเนียนขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากช่วงแรกที่พระเอกปลอมตัวเป็นผู้หญิงมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของพระเอกในช่วงแรกที่มองนางเอกเป็นของเล่นของตัวเองเป็นของของตัวเองเริ่มหวงนางเอกใครจะมายุ่งกับนางเอกไม่ได้ใครจะมารังแกกับนางเอกไม่ได้คือมันก่อเกิดเป็นความรักขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็เลยพยายามสรรหาคนจะมาช่วยเหลือนางเอกแน่นอนเมื่อเจอแย่งไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนทำบัญชีหรือสาวใช้เขาก็หาสาวใช้อีกคนนึงเข้ามาช่วยเหลือเพราะเขาเห็นแล้วว่าสาวใช้สองคนของนางเอกคนหนึ่งโง่ไปอีกคนหนึ่งก็ทรยศนายพอคนทรยศนายไปเขาก็หาสาวใช้มาเพิ่มให้กับนางเอกคนหนึ่งเป็นคนที่คอยช่วยเหลือจัดการเรื่องราวต่างๆให้กับนางเอกได้อย่างดีพอสาวใช้เดิมของนางเอก2คนที่ไว้ใจได้กลับมาซึ่งสาวใช้2คนนี้ก็จะดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของนางเอกในขณะที่สาวใช้ที่เขาหามให้ก็จะจัดการเรื่องราวภายนอกก็คือเป็นสิ่งที่พระเอกเตรียมให้กับนางเอกแน่นอนว่าต่อไปพระเอกก็จะวางแผนในอนาคตก็คือเขาเนี่ยเลือกที่จะปกป้องนางเอกนะครับต่อไปก็คงจะกอบกานแล้วก็รับนางเอกเป็นชายาโดยที่เขาเนี่ยมีนิสัยเผด็จการในตระกูลมู่หลงใช่ไหมก็จะมีนิสัยกระหายเลือดก็จะเป็นทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นปู่ของเขาก็คือบ้าคลั่งในช่วงท้ายอาของเขาซึ่งครองราชย์อยู่ก็เป็นคนที่กระหายอำนาจบ้าคลั่งยิ่งกว่าปู่เขาแน่นอนว่าพระเอกก็พยายามสะกดกั้นความรู้สึกตรงนี้ไว้ยิ่งใกล้ชิดนางเอกเนี่ยเขาก็ยิ่งสะกดกั้นไม่อยู่ยิ่งได้กลิ่นเลือดจากร่างกายนางเอกใช่ไหมเขาก็มีความรู้สึกเขาเนี่ยพยายามควบคุมตัวเองอยู่ไม่ให้บ้าคลั่งพูดง่ายคือความรู้สึกนี้มันค่อยๆแปลเป็นความรู้สึกคลั่งรักนางเอกไปนะถ้าเกิดเดาใช่ไหมมันก็ทำให้เขาสามารถสะกดอาการพวกนี้ได้นอกจากนี้นะครับผมความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากความรู้สึกที่ว่าตอนแรกนางเอกเนี่ยมองเห็นพระเอกเป็นศัตรูพยายามหาเรื่องแล้วก็แพ้ภัยตัวเองเรื่อยๆครับคือพระเอกแก้กลับมาเพราะไม่สามารถทำอะไรพระเอกที่สมบูรณ์พร้อมได้ไม่ว่าจะรูปโฉมกิริยาท่าทางความคิดความอ่านเพื่อง่ายคือนางเอกเนี่ยเทียบทันพระเอกไม่ได้เลยแต่นางเอกเนี่ยซื่อบริสุทธิ์ใช่ไหมพอโดนแกล้งก็ร้องไห้พระเอกก็ชอบใจก็หยอกล้อนางเอกไปเรื่อยแกล้งนางเอกไปเรื่อยพูดง่ายคือชอบเวลาเห็นนางเอกร้องไห้ใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของพระเอกช่วงต้นนะครับก่อนที่จะเริ่มปกป้องนางเอกมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกพัฒนาขึ้นยิ่งโดนคนลายไล่ล่าแล้วนางเอกไม่ทอดทิ้งพระเอกมันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกโอเคอยากปกป้องอยากครอบครองนางเอกเรื่อยๆในเวลาเดียวกันนางเอกเวลาที่โดนไล่ล่าตอนแรกก็ไม่ชอบพระเอกไม่พอใจพระเอก
แต่พอต่อไปใช่ไหมเธอเนี่ยก็พึ่งพิงพระเอกโดยที่ไม่รู้ตัวพอใกล้ชิดพระเอกใช่ไหมเวลามีคนร้ายเธอก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้กับพระเอกเนี่ยอุ่นใจเวลานอนเตียงก็นอนเตียงเดียวกันเพราะคิดว่าเวลากลางคืนเนี่ยเธอนอนไม่หลับเธอก็มีพระเอกนอนด้วยก็มีความอุ่นใจก็ใกล้ชิดพระเอกขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เธอเริ่มผูกพันกับพระเอกโดยไม่รู้ตัวพึ่งพาพระเอกโดยไม่รู้ตัวก็เกิดเป็นความรักที่ไม่รู้ตัวขึ้นตอนแรกเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะคล้ายกับเกลียดกันก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นเพื่อนแน่นอนความรู้สึกเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นกลายเป็นความรักอย่างแน่นอนอันนี้คือเป็นความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกมันเลยทำให้เรื่องนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยมันจะอ่านเหมือนกับว่าพระเอกกับนางเอกเป็นคู่กัดทะเลาะกันใช่ไหมนางเอกมาหาเรื่องพระเอกก็โต้กลับไปนางเอกก็แพ้กลับไปก็มาหาเรื่องใหม่มันจะเป็นความสัมพันธ์อย่างนี้ก่อนที่พัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นความรักอันนี้คือความรักของพระเอกกับนางเอกมันพัฒนามาอย่างนี้มันเลยทำให้เวลาอ่านนะชวนตลกขบขันและชวนฟินในช่วงต้นนะอยากจะดูว่าคู่นี้มันเป็นยังไงลงเอยเป็นยังไงทีนี้มาว่าถึงตัวร้ายหรือตัวประกอบหญิงอีชิงหยาตัวของอีชิงหยาเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้เรื่องไร้ความสามารถของตนเองอาศัยความสามารถของระบบช่วยเหลือเนื่องจากเธอไม่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับจึงแพ้ภัยตนเองหลายครั้งไม่สามารถทำอะไรได้ค่อยๆตุนเสียแต้มเมื่อไม่สามารถทำภารกิจที่ตัวระบบมอบให้และยิ่งต้องซื้อยานะพูดง่ายคือเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกับใครยิ่งขายความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความรักไปใช่ไหมมันก็เลยทำให้เธอนะได้แต้มมาแล้วก็ใช้ยาให้กับย่าทวดแม้ว่าเป็นยาที่ดีเป็นยาบำรุงนะครับที่ออกผลรวดเร็วแต่ว่ามันทำให้สุขภาพของย่าทวดเมื่อไม่ได้รับยาเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมลงเร็วขึ้นใช่ไหมพูดง่ายคือกินยาบำรุงมากไปก็อายุสั้นอันนี้เป็นลักษณะนี้เลยใช่ไหมแต่เธอก็ไม่สุดใจเพราะเธออาศัยพึ่งใบบุญของย่าทวดพูดง่ายคือจะทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยมีสิทธิ์มีอำนาจในตระกูลและคอยหาเรื่องกับนางเอกแน่นอนว่าตัวของนางเอกใช่ไหมก็ยังคงที่จะเอาตัวรอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือจากพระเอกมันก็เลยทำให้ตัวร้ายเนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรกับนางเอกได้แน่นอนว่าพอรู้ว่าตัวของนางเอกเนี่ยเล่นเพลงพิงคู่กับพระเอกซึ่งเป็นอนุของบิดาก็พยายามจะเข้าใกล้ชิดพระเอกเพื่อที่จะซื้อตัวพระเอกโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจอพระเอกตลบหลังนะครับพระเอกก็แกล้งทำเป็นว่าหลงเชื่อตัวร้ายเพราะตัวร้ายเนี่ยก็มีการขอความสามารถของระบบเช่นเสน่ห์ของต้าจีเพื่อที่จะสะกดจิตพระเอกแต่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่จิตแข็งก็ไม่สามารถสะกดจิตได้พอมาสะกดจิตกับนางเอกก็ไม่สามารถสะกดจิตได้เพราะไปกล่าวสื่อที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเกี่ยวกับอดีตของพระเอกซึ่งนางเอกจะรับรู้ว่าพระเอกเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นลูกของแม่ทัพที่โดนลุงเนี่ยช่วงชิงอำนาจไปโดนอาช่วงชิงอำนาจไปใช่ไหมก็เลยต้องการที่จะกอบกู้ชื่อเสียงตัวเองกลับคืนมาโดยที่ตัวอีชิงหยาได้รับข้อมูลมาผิดๆจากที่พระเอกเนี่ยให้ข้อมูลปลอมผ่านจากคนทำบัญชีไปก็คือว่าเป็นลูกสาวของพ่อค้าที่พลาดจากพ่อแม่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนางเอกพอรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ข้อมูลผิดมาเธอก็สามารถหลุดจากสะกดจิตได้ก็เลยไม่โดนสะกดจิตอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ตัวร้ายตัวนี้ซึ่งไม่มีความรู้ที่แท้จริงถึงแม้ว่าจะเล่นพินได้แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพินมันก็เลยทำให้แพ้ภัยตนเองไปเรื่อยตรงนี้มันก็เลยต้องรอดูว่าตัวร้ายนี่ใช่ไหมจะหาอุบายอะไรมาเล่นงานนางเอกอีกแล้วนางเอกจะแก้ต่างยังไงพูดง่ายคือมันจะเป็นการขับเคี่ยวระหว่างนางเอกที่ไม่ภาษีภาษาอะไรเลยนะครับผมแต่ได้พระเอกช่วยเหลือกับตัวร้ายที่มีระบบช่วยเหลือแต่ระบบเนี่ยก็ไม่ได้จริงใจเท่าไหร่พูดง่ายคือตัวร้ายเนี่ยต้องการที่จะเป็นเมียของพระเอกก็พยายามสอบถามอยากรู้ว่ามู่หลงเหยียนเนี่ยอยู่ไหนเจอนางเอกเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ระบบก็ไม่สามารถตอบได้พอรู้แค่ว่าต่อไปนางเอกจะได้กลายเป็นชายยาเพียงหนึ่งเดียวของพระเอกกลายเป็นฮองเฮาที่ประเสริฐที่สุดแต่ไม่รู้ว่าทั้งสองเนี่ยพบเจอกันยังไงซึ่งตัวอีชิงหยาก็พยายามจับตาดูนางเอกอยากรู้ว่านางเอกจะเจอพระเอกตอนไหนโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเอกเนี่ยเจอกับนางเอกแต่ต้นเรื่องแล้วพูดง่ายเนี่ยผ่านไป2เล่มแล้วนะครับตัวร้ายยังไม่รู้เลยว่าพระเอกเจอนางเอกแล้วมันก็เลยทำให้ดูตลกขบขันชวนอมยิ้มเวลาที่ตัวร้ายแสดงอะไรโง่ๆออกมาแล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวร้ายจะรู้ความจริงเมื่อไหร่ว่าพระเอกเป็นผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างนางเอกตั้งแต่ต้นอยากจะรู้ถึงบทสรุปการต่อสู้ระหว่างนางเอกที่มีพระเอกช่วยเหลือกับตัวร้ายที่มีระบบช่วยเหลือว่าจะจบลงยังไงประกอบกับเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีความยาวประมาณ5เล่มสำหรับผมเนี่ยถือว่ากลางๆนะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่มีความสนุกและมีความน่าสนใจพล็อตเรื่องในเรื่องนี้มันก็จะคล้ายๆกับเรื่องเกิดใหม่คืนฐานะเดิมก็คือว่านางเอกกับตัวร้ายจะย้อนเวลามาเหมือนกันแน่นอนว่าต่างมีความรู้ในชาติที่แล้วมาก็พยายามที่จะแก้ไขในชาตินี้มันก็คงจะให้อารมณ์ความรู้สึกคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวเอกในเรื่องเกิดใหม่คืนฐานะเดิมเนี่ยมันจะมีความฉลาดเฉลียวมีหัวการค้าเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้จะไม่มีนะนางเอกจะเป็นสายคุณหนูเป็นสายบัวขาวอย่างแท้จริงเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่คุณหนูทั่วไปเป็นนะครับผมจะไม่มีความสามารถที่เจ้าเล่ห์วางแผนอะไรนะเพียงแต่เรื่องนี้จะเป็นที่เรียกว่า
ธอจะเก่งคงฉันกลับก่อนมันเลยทำให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันเวลาอ่านนอกจากได้ความสนุกที่แปลกใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่เราเห็นนะมันก็มีความแตกต่างมีความน่าสนใจมีความคล้ายคลึงกันมันเลยยิ่งทำให้ชวนติดตามอ่านเพียงแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้พระเอกจะซัพพอร์ตมากนะครับซัพพอร์ตเบื้องหลังต้องบอกก่อนว่าเกิดใหม่ขึ้นฐานะเดิมพระเอกก็ช่วยเหลือนางเอกนะแต่ไม่ได้ช่วยมากเท่านี้พูดง่ายคือว่าตัวของพระเอกก็ช่วยเหลือนางเอกแล้วก็ทับใจนางเอกเหมือนกันเพียงแต่เรื่องนี้พระเอกก็ช่วยเหลือในต้นจนจบเพียงแต่ว่าช่วยอยู่ในเงามืดมันเลยมีความทับใจอีกแบบนึงแน่นอนว่าพระเอกเรื่องนี้นะครับเท่าที่อ่านดูเนี่ยก็จะเป็นสายเปซึ่งตอนแรกก็จะเห็นนะครับเย็นชาสุดท้ายก็น่าจะเป็นพวกสายเปให้เมียแน่นอนนะครับผมสำหรับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เราอ่านสนุกและมีความน่าสนใจนะครับผมสำหรับเรื่องตัวเองยิงข้าขอทวงชะตากับคืนเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยมันก็ทำให้เราเพลิดเพลินนะครับแรงที่ผมให้เนี่ยผมให้ A บวกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับติดตามมาครับผมสวัสดีครับสำหรับเรื่องตัวเอกหญิงอย่างข้าขอทวงชะตากับคืนนั้นนะครับผมมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฉีกและแหวกแนวจากหลายเรื่องในยุคนี้เพราะว่าตัวของนางเอกที่มีความทรงจำจากความฝันนั้นจะเป็นนางเอกที่แท้จริงเป็นสายบัวขาวที่หาได้ยากผิดกับตัวร้ายนะครับผมซึ่งเป็นตัวประกอบที่ย้อนเวลากลับมามีระบบช่วยเหลือซึ่งเรื่องการย้อนเวลาหรือโทรมิติเข้ามาในนิยายเรื่องที่เราเคยอ่านใช่ไหมส่วนมากนะครับตัวที่เป็นตัวนางเอกเนี่ยเป็นตัวประกอบเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ตัวประกอบมันกลับเป็นตัวร้ายแทนแน่นอนว่ามีความช่วยเหลือจากระบบเองมันจะคล้ายๆกับเรื่องตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันเพียงแต่ว่าในเรื่องนั้นเนี่ยระบบมันเป็นคนดีนะคือคอยช่วยเหลือนางเอกอย่างใจจริงเพียงแต่ว่าไม่สามารถบอกอะไรได้มากมายเพียงแต่ว่าในระบบในเรื่องตัวเอกหญิงอย่างข้าขอทวงชะตากับคืนใช่ไหมมันเป็นระบบที่ดูชั่วร้ายเผลอๆอาจจะเป็นบอสของเรื่องเลยก็ว่าได้มันก็เลยทำให้ระบบของสองเรื่องนี้มันมีความแตกต่างกันพอได้อ่านแล้วมันก็มีความแปลกใหม่และมีความสุขในอีกรูปแบบนึงพระเอกก็ยังคงเป็นสายที่เรียกว่าบ้าเมียนะครับเปเมียนะครับผมตอนแรกเย็นชาตอนหลังก็คงรักเมียอย่างบ้าคลั่งนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ